สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงเรียนที่2ของบทที่2ค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนการแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นผลบวกของกำลัง3นะคะซึ่งเมื่อวานคุณครูบอกแล้วว่าให้นักเรียนไปจำสูตรมาก็คือ a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับ a บวก b คูณ a กำลัง2ลบ ab บวก b กำลัง2ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อ3กันเลยค่ะข้อที่3นะคะโจทย์ก็คือ 8x กำลัง3บวก1ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องจัดอยู่ในรูปของผลบวกกำลัง3ก่อนนะคะอะไรที่คูณกัน3ตัวแล้วได้8คะนั่นก็คือ2คูณ2คูณ2ใช่ไหมคะ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8นะคะเพราะฉะนั้นผลแรกก็จะได้เป็น 2x ทั้งหมดยกกำลัง3บวกกับอะไรเหมือนกันคูณกันแล้วได้1คะนั่นก็คือ1นะคะ1คูณ1คูณ1 1คูณ1มีค่าเป็น1 1คูณ1มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้น1ก็เกิดจาก1ยกกำลัง3นะคะหลังจากนั้นเพื่อให้เด็กๆจำสูตรได้นะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนสูตรทุกครั้งก่อนที่จะแยกตัวประกอบค่ะ a กำลัง3บวก b กำลัง3นะคะเท่ากับ a บวก b คูณกับa กำลัง2ค่ะลบ ab ค่ะแล้วก็บวก b กำลัง2ค่ะสังเกตเปรียบเทียบจากโจทย์นะคะ a ก็คือ 2x ใช่ไหมคะ b ก็คือ1นะคะถ้ายังไม่คล่องก็เขียนไว้ได้ค่ะ a ก็คือ 2x b ก็คือ1หลังจากนั้นเด็กๆก็แทนตามสูตรเลยนะคะวงเล็บใส่วงเล็บ a คือ 2x เครื่องหมายบวกb ก็คือเลข1วงเล็บปิดวงเล็บเปิด a ก็คือ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ลบกับ a ก็คือ 2x b ก็คือ1แล้วก็บวกกับ b ก็คือ1ทั้งหมดยกกำลัง2จัดรูปให้สวยงามค่ะวงเล็บแรกไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะคะเขียนไว้เลยว่า 2x บวก1นะคะคูณกับ 2x ยกกำลัง2 2กำลัง2มีค่าเป็น 4 x กำลัง2เป็น x ยกกำลัง2 2x คูณ1ได้ 2x ค่ะแล้วก็1กำลัง2 1คูณ1มีค่าเป็น1ข้อที่3เรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปแยกตัวประกอบของพหุนามข้อที่4ค่ะโจทย์ก็คือ 64c ยกกำลัง3บวก125นะคะจัดให้อยู่ในรูปผลบวกกำลัง3ก่อนค่ะ64เนี่ยเกิดจาก64เกิดจาก4คูณกัน3ครั้งค่ะลองดูนะคะ4คูณ4คูณ4 4 4เป็น16ค่ะ4คูณ16เป็น64ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 4c ยกกำลัง3บวกกับ125 125คือ5คูณกัน3ครั้งตรวจสอบนะคะ5คูณ5คูณ5ค่ะ5คูณ5เป็น25ค่ะ25คูณ5เป็น125ถูกต้องนะคะ5กำลัง3โอเคเมื่ออยู่ในรูปผลบวกกำลัง3แล้วเพื่อที่จะจำสูตรได้ก็ต้องเขียนสูตรทุกครั้งก่อนแยกตัวประกอบค่ะ x กำลัง3บวก b กำลัง3นะคะเท่ากับ a บวก b คูณกับ a กำลัง2ลบ ab แล้วก็บวก b กำลัง2ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาเปรียบเทียบนะคะ a ก็คือ 4c นะคะ a 4c แล้ว b b ก็คือ5นะคะจากนั้นเด็กๆก็แทนตามสูตรเลยวงเล็บเปิด a คือ 4c บวก b คือ5วงเล็บปิดคูณกับ a ก็คือ 4c ยกกำลัง2ลบกับ 4c คูณกับ b คือ5แล้วก็บวกกับ5ยกกำลัง2วงเล็บปิดนะคะโอเควงเล็บข้างหน้าก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันเขียนเหมือนเดิม 4c บวก5คูณกับ 4c ยกกำลัง2 4c เป็น16 4กำลัง2 4 5เป็น20 4c คูณ5เป็น24แล้วก็5กำลัง2 5 5เป็น25นะคะข้อที่4เรียบร้อยค่ะค่ะวันนี้ขอทบทวนนะคะ
8 x กำลัง3บวก1นะคะจัดให้อยู่ในรูปผลบวกกำลัง3จะได้เป็น2 x กำลัง3บวก1กำลัง3นะคะลองเทียบกับสูตร a ก็คือ 2 x b ก็คือ1ค่ะและหลังจากนั้นก็เขียนสูตรนะคะ a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับ a บวก b คูณ a กำลัง2ลบ ab บวก b กำลัง2ค่ะเท่ากับ a ก็คือ 2 x บวกก็คือบวก b ก็คือ1วงเล็บปิดคูณกับ a ก็คือ 2 x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบก็ใส่ลบ a ก็ 2 x คูณกับ b ก็คือ1บวกก็บวก b ก็คือ1กำลัง2วงเล็บหน้าเหมือนเดิมนะคะ 2 x กำลัง2 2 2มีค่าเป็น4 x กำลัง2ก็ได้ x กำลัง2 2 x คูณ1ได้2 x1กำลัง2 1คูณ1ได้1ค่ะข้อที่4นะคะ64 c ยกกำลัง3บวก125จัดรูปให้เป็นผลบวกกำลัง3ได้เป็น4 c กำลัง3บวก5กำลัง3นะคะเขียนสูตรค่ะ a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับ a บวก b คูณ a กำลัง2ลบ ab บวก b กำลัง2ค่ะ a ก็คือ4 c นะคะ b ก็คือ5ค่ะแล้วก็มาแทนในสูตรนะคะวงเล็บวงเล็บ a 4c บวกบวก b คือ5คูณกับ a คือ 4c ทั้งหมดกำลัง2ลบก็ลบ a ก็ 4c b ก็คูณ5นะคะแล้วก็บวก b กำลัง2ก็คือ5กำลัง2ค่ะก็จะได้เป็น 4c บวก5นะคะ 4c กำลัง2 4c เป็น16นะคะ 16c กำลัง2 4c คูณ5 4 5 20ก็ได้ 24c นะคะแล้วก็5กำลัง2 5กำลัง2 5 5เป็น25ค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็สอนการแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นผลบวกนะคะผลบวกกำลัง3ทั้งหมด2ข้อค่ะขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพเป็นคนดีและเป็นคนเก่งสวัสดีค่ะ